ครับผมครับHappy Together ครั้งที่11นะครับก็บางปีก็มีจัดบ้างบางปีก็ไม่มีจัดแต่ว่ารวมๆแล้วที่ร้องเพลงมา13ปีก็นี่เป็นครั้งที่11ฮะก็เยอะมากแล้วก็ทุกครั้งก็จะเป็นน้องๆแฟนคลับกลุ่มนึงที่รวบรวมเนี่ยฮะทั้งหมดนี้มาครับซึ่งปีนี้เยอะที่สุดเลยปีนี้300คนครับถ่ายรูปกันเหงือกแห้งครับวันนี้ครับเขาก็จะเล่นเกมมีการเล่นเกมกันอะไรเงี้ยน้องๆเขาทำเกมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมาลงทะเบียนแล้วก็ปกติทุกปีเขาจะแข่งกันโหดมากปีนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาสัก300เผื่อว่าหลายๆคนที่อยากจะมาที่ไม่เคยได้มาก็จะได้มาครับเรียกว่าเยอะทุกปีเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยใช่ไหมใช่ปีนี้เยอะที่สุดครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเป็นแฟนคลับแบบหน้าใหม่คือหน้าเก่าก็เยอะครับก็คุ้นๆหน้ากันนะฮะแต่ว่าก็จะหลายๆคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีโอกาสจะได้ไปดูโชว์อะไรเงี้ยฮะก็ได้มาเจอครับกับบรรยากาศในวันนี้จะมีทำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับพี่ตัววันนี้ก็จะเล่นเกมกันอะไรเงี้ยนะครับทำตัวเป็นเหมือนเด็กๆอีกครั้งนึงเรียกว่าก็จะใกล้ชิดกันเล่นเกมกันใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมของเราก็คือเราอยากให้ทุกคนมานอกจากมีดนตรีแล้วเราได้มาทำบุญร่วมกันซึ่งปีที่ผ่านมาผมมีน้องด้วยผมก็เลยให้น้องๆจัดการให้บริจาคเงินรายได้วันนี้จากการขายของจากอะไรทุกอย่างไปให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับผมสำหรับเด็กพิการแล้วก็เด็กก่อนกำหนดครับทำไมถึงเลือกเป็นมูลนิธินี้พอมีน้องด้วยมั้งครับแล้วก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ถ้าเขาคลอดลูกมาเราเกิดก่อนกำหนดหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้อยากจะช่วยตรงนี้แหละครับเห็นว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันพี่ตุ๊กคิดว่าอะไรในตัวเราที่ทำให้แบบแฟนคลับเขาติดตามเราถึงแบบ10ปีขนาดนี้เราคิดว่าเราพยายามให้น้องๆทุกคนที่มาโชว์ครับเหมือนที่เขาให้เราครับเราให้ความจริงใจกับเราเราก็พยายามที่จะส่งกลับตรงนั้นให้ฮะเราก็รู้สึกว่าเรา appreciate ทุกครั้งที่เขามาเชียร์มาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมอบพยายามมอบให้เขาเท่ากับที่เขาให้เราครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการเนี่ยฮะได้มาแสดงคำขอบคุณจากเราด้วยแล้วก็น้องๆเขาก็มาร่วมงานกันเพื่อแบบแสดงความรักต่อเราด้วยอะไรเงี้ยครับวันนี้จะมีเพลงพิเศษอะไรไหมก็ไม่มีก็จะมีแบบมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเล่นกันทั่วไปครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ไม่ได้มาปีนี้ไหมฮะว่าปีหน้าเจอกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ปีนี้ก็เยอะแล้วนะ300คนถ้าเยอะกว่านี้คงจะไม่ทั่วถึงก็จะประมาณนี้ทุกปีก็ยังไงก็ถ้าใครที่พลาดมาไม่ได้ก็ปีหน้าก็ลองใหม่แล้วกันครับก็ผมก็เนี่ยฮะอยู่โชว์อยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับก็ไปเจอกันที่อื่นก็ได้ครับผมพี่ตู่ครับถามถึงตู่ภพธรหน่อยอ๋อครับผมเทรนด์ Twitter 2-3 วันครับผมก็ตลกดีครับอยู่ดีๆไม่ต้องทำอะไรก็มีกระแสเฉยเลยครับก็ตลกดีฮะอย่างวันนั้นมีคนนอกจากแฟนคลับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่หายจากชีวิตผมไปนานมากอยู่ดีๆก็ส่งไลน์มาฮะมาทักทายกันเรียกว่าวันนั้นเรียกว่าวันนั้นมีคนแซวทั้งวันเลยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แบบเนี่ยฮะเจอกันอย่างเงี้ยฮะเขาก็มีบ้างฮะแต่ไม่เยอะเท่ากับในอินบ็อกซ์ใน IG ฮะเยอะมากคนก็ตัดแต่เหมือนก็ตัดต่อชื่อเราไปทำเป็นมีมหลายรูปแบบเลยเรื่องดีอย่างนึงคือตลอด10กว่าปีที่ผมร้องเพลงมาคนมีปัญหาในการเรียกชื่อผมมากเป็นตู่นพพรเป็นตู่พบพรเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเรียกถูกกันสักทีพบทอนแต่สะกดไม่ถูกนะแต่เรียกถูกก็ยังดีไม่นะมีหมอเกี่ยวกับการเมืองนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องชื่อเนี่ยไม่เลยครับอย่างใน Twitter เองก็เหมือนแบบเอารูปพี่ตู่ไปประกอบด้วยอะไรเงี้ยครับซีเรียสไหมพี่ไม่ครับไม่ครับเขาก็สนุกเขากันนะฮะไม่เลยนะที่เราเขียนลงไปแล้วก็รู้สึกว่าตลกดีเหมือนกันแล้วก็มีข่าวแบบว่ามาเขียนว่าแบบผมแบบออกมาแจงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ครับตลกดีครับก็รู้สึกว่า
คนเขาพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราเป็นชื่อเราเองเราก็ขอพูดนิดนึงแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ในคำอธิบายใน IG เหมือนอ่านแล้วดูเหมือนซีเรียสไงไม่นะตู่ภพธรเองนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คำที่ซีเรียสเลยฮะไม่เลยฮะไม่มีครับไม่มีครับแสดงว่าส่วนตัวพี่สุเองก็ไม่ได้กังวลว่าเขาจะเอาประเด็นนี้ไปโยงเชื่อมโยงกับประเด็นทางการมองกันเขาจะโยงยังไงอะผมเกี่ยวยังไงอะใช่ป่ะโยงได้หมดแหละพี่ตู่โอ้ถ้าเขาโยงได้ก็เก่งนะฮะครับผมครับผมถือเป็นแก๊กเล็กๆน้อยๆสีผมว่ามันเป็นแก๊กนะเออเขาก็ลองนึกดูว่ามีชื่อนักร้องคนไหนหรือนักแสดงคนไหนที่ทำอย่างนี้ได้บ้างผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฮะผมก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันครับจัดสักเพลงเลยไหมฮะพี่ตู่ไม่ดีกว่า แค่ชื่อตรงก็สนุกแล้วครับ อยากสนุกไปมากกว่านี้เลยถามถึงน้องหน่อยนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้องน้องขวบ1เดือนครับอาการเป็นไงบ้างครับก็เลาะอึกอักตลอดเวลาเป็นเด็กอารมณ์ดีมากครับเพราะว่าก็เนี่ยฮะทั้งตัวผมทั้งแม่ทั้งพี่เลี้ยงทุกคนแบบเล่นด้วยตลอดเวลาเขาก็เป็นเด็กที่แบบแฮปปี้แล้วเราก็คือยิ่งโตก็ยิ่งเหอะเพราะว่าเล็กมากๆเลยเขาก็จะอยู่กับแม่เขาเยอะต้องกินนมต้องอะไรเงี้ยพอตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าโตขึ้นมาเริ่มรู้เรื่องเขาก็เริ่มแบบมีติดเราบ้างในบางครั้งเล่นกับเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็หลงเด็กขวบสองขวบเขาจะมีภาวะแบบว่าแบบร้องตรงเวลาเขาตอนน้องเริ่มเป็นหรือยังร้องตรงเวลาไม่มีครับไม่มีครับมีแต่ง่วงแล้วก็หิวตรงเวลาแล้วก็ไม่ค่อยงองแงครับแสดงว่าช่วงนี้แบบทั้งพี่ตู่เองพี่นุ่นเองก็คือแบบได้มีโอกาสได้นอนมากขึ้นไหมก็บ้างฮะเพราะว่านุชเองเนี่ยเริ่มที่จะหยุดปั๊มนมแล้วครับเขาจะได้นอนเยอะขึ้นออกเสียงเป็นคำๆหรือยังครับตอนนี้มีป้าป้าหมาม้าได้แล้วมีตู่จ๊ะฮะตู่จ๊ะแล้วก็มีแบบมีคุณปู่มีอะไรอย่างเงี้ยครับฮะถ้าเทียบถ้าถามถึงความห่วงพี่ตู่กับพี่นุชใครห่วงมากกว่ากันก็พออาจจะพี่ตู่มั้งฮะแต่ก็หลักๆแล้วก็พอๆกันนะครับแล้วน้องติดใครมากกว่าน้องน่าจะติดแม่สุดติดแม่ที่สุดแต่ก็พี่ตู่ก็ยังไม่ค่อยติดเรานะน่าจะต้องรอโตอีกนิดนึงคิดถึงฮะบางทีลงคลิปลงอะไรของตัวเองอ่ะก็กดไลค์ของตัวเองด้วยไหมนั่งดูแล้วแบบน่ารักว่ะแล้วก็อยากจะกดไลค์รูปตัวเองครับคิดถึงฮะก็เฟซไทม์กันอะไรเงี้ยครับคนที่สองจอดยังไม่มีคิวครับครับมีคิดไว้ไหมฮะพี่ตู่ว่าน่าจะให้น้องห่างกันสักกี่ปีถึงอยากมีคนที่สองถ้ามีจริงอะผมอยากให้ห่างกันหลายปีหน่อยอย่างน้อยสัก3ปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเผื่อแบบพี่เขาจะได้แบบดูแลน้องได้โตขึ้นรู้เรื่องขึ้นนิดนึงแล้วเผื่อจะช่วยดูอะไรได้บ้างผมไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาดูแลน้องอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีแผนที่จะมีคนที่สองยังครับแต่ถ้ามีคงอีกสักแป๊บนึงถ้าความอยากพี่ตุ๊กกับพี่นุชเองใครอยากมากกว่ากันพี่มากกว่าอยากจะมีน้องคนที่สองตอนนี้พอกันครับตอนนี้เหมือนค่อนข้างแบบแฮปปี้กับคนนี้อะไรเงี้ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ